สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยังอยู่กับดิฉันนะคะพุทธธิดาณบางช้างหรือเบลล่าค่ะเรายังอยู่กันกับงานสัมมนาของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนนะคะภายใต้ชื่อ ADA Virtual Event ค่ะต่อยอดงานวิจัยเกษตรไทยมิติใหม่แห่งการลงทุนค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะอย่างที่ได้แนะนำไปแล้วนะคะว่าเราจะมีนักวิจัยค่ะทั้ง12ท่านนะคะที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วว่าผลงานโดดเด่นและนะคะเป็นที่น่าสนใจในวงกว้างนะคะแสดงให้เห็นกันเลยนะคะว่าสวกค่ะขออภัยค่ะได้ใส่ใจนะคะกับการวิจัยเพื่อส่งต่อส่งมอบให้กับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจทั่วไปนะคะได้อย่างไรค่ะแน่นอนว่าผลงานวิจัยนี้นะคะสามารถนำมาใช้ได้จริงแน่นอนและผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถดูไว้เป็นแนวทางและติดต่อมาหาสวกเพื่อร่วมทำการวิจัยได้เช่นกันค่ะส่วนโครงการที่12ค่ะในช่วงนี้นะคะการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทานแบบครบวงจรในพื้นที่ต้นแบบของโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จักริจพฤกษการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเอาละค่ะหากพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมจักริจพฤกษการนะครับแล้วก็อาจารย์อีกท่านหนึ่งที่นั่งอยู่ด้วยกันวันนี้ก็คืออาจารย์จุติเทพวงเพชรนะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้เราจะมานําเสนอโครงการวิจัยนะครับที่ทางสวกเนี่ยนะครับได้ให้ทุนสนับสนุนตัวโครงการนี้กับเรานะครับเนื่องมาจากว่าน้ําเนี่ยนะครับเรามองว่าเกษตรกรรมเนี่ยนะครับมีความต้องการใช้น้ําเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยหลักอันหนึ่งนะครับของพื้นที่ในบ้านเรานะครับแล้วก็จากการที่เราได้คลุกคลีนะครับกับเกษตรกรนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้รับทราบนะฮะถึงปัญหาต่างๆของการทำงานในแต่ละวันนะฮะมันเลยเป็นที่ไปที่มาของตัวโครงการนี้นะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์จุติเทพเล่าต่อว่าที่มาของตัวโครงการนี้นะครับมาอย่างไรนะครับนะครับอย่างที่อาจารย์จักริจว่านะครับน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับทั้งนั้นอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและการผลิตทั้งนั้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับประมาณ 70% ของการใช้น้ำทั้งหมดเนี่ยใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ชลประทานนะครับดังนั้นการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพต้องบริหารจัดการน้ำให้มีความสอดคล้องต่อปริมาณความต้องการนะครับโดยพื้นที่การศึกษาของเราเนี่ยคือโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ชลประทานที่มีความหลากหลายของการเพาะปลูกนะครับทั้งข้าวอ้อยไม้ผลประมงพืชผักนะครับส่งผลให้เกิดความยุ่งยากนะครับในการจัดสรรน้ําในพื้นที่โครงการชลประทานนั้นนะครับรวมถึงความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศนะครับที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับการใช้ข้อมูลสถิติอาจจะไม่ตอบโจทย์เรื่องความแม่นยําทางการเกษตรนะครับและการประเมินความต้องการน้ํานะครับรวมถึงการลดลงของแรงงานนะฮะทั้งเกษตรกรในการจัดให้น้ำในแปลงเพาะปลูกและการจัดสรรน้ำนะครับในพื้นที่ชลประทานทำให้การบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำทำให้ระดับแปลงนาและโครงการส่งน้ำอาจจะไม่มีความสอดคล้องกันอยู่นะครับดังนั้นกรอบแนวคิดของงานวิจัยเราครับจึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทานแบบครบวงจรในพื้นที่ต้นแบบของโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่นะครับซึ่งพื้นที่ต้นแบบของเราก็คือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา2พี่น้องนะครับผลิตภัณฑ์หรือว่าผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยของเราเนี่ยประกอบด้วย3ชิ้นงานด้วยกันนะครับ1คือระบบศูนย์กลางข้อมูลที่ทําการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลแบบจําลองสําหรับการประมวลผลระบบแสดงผลข้อมูลนะครับ2คือแอปพลิเคชันสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดสรรน้ํานะครับ3คือระบบเกษตรอัจฉริยะ IoT ต้นแบบนะครับซึ่งใช้ร่วมกับแอปพลิเคชัน Crop Iris ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสนับสนุนการตัดสินใจในการให้น้ำในแปลงเพาะปลูกแก่เกษตรกรนะครับโดยวัตถุว่าเป้าหมายของทีมวิจัยเรานะครับก็เพื่อที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าและการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆมาพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในการเพาะปลูกและบริหารจัดการน้ำและที่สำคัญที่สุดครับการพัฒนาระบบ Big Data ด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำครับกลุ่มผู้ใช้งานจากโครงการวิจัยนะครับประกอบด้วย3กลุ่มด้วยกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำได้แก่ผู้บริหารจัดการน้ำในระดับโครงการเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่จัดสรรน้ำในโครงการชลประทานและเกษตรกรนะครับโดยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย
ระบบศูนย์กลางข้อมูลแดชบอร์ดผู้ที่ใช้งานคือผู้บริหารนะครับแอปพลิเคชันจัดสรรน้ำผู้ที่ใช้งานคือเจ้าหน้าที่และเกษตรกรแน่นอนครับใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะ IoT ร่วมกับแอปพลิเคชัน Crop Iris ครับจากภาพรวมของตัวงานเนี่ยนะครับก็คือว่าในเรื่องของน้ำเนี่ยจะต้องมีการบริหารจัดการมาตั้งแต่ตัวเขื่อนจนกระทั่งถึงแปลงเกษตรกรรมนะฮะของเกษตรกรเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการที่น้ำจะไหลตั้งแต่ต้นทางจนมาถึงปลายทางได้เนี่ยนะครับจะมีในเรื่องของตัวเทคโนโลยีต่างๆนะฮะเข้าไปช่วยสนับสนุนนะครับในการทำงานนะครับของทั้งเจ้าหน้าที่และตัวเกษตรกรนะครับซึ่งตรงนี้เรามองว่าเราก็เลยได้ออกแบบนะครับตัวส่วนต่างๆออกมาซึ่งจะแบ่งออกมาเนี่ยได้หลักๆใน5ส่วนด้วยกันก็คือในอันดับแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของตัว Data Center นะครับในเรื่องของตัวแอปสำหรับเกษตรกรนะฮะแอปสำหรับเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วก็ตัว IoT นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวระบบแดชบอร์ดนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าในทีละส่วนเลยแล้วกันนะฮะในส่วนแรกเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจหลักอันหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของตัว Data Center เนี่ยนะครับเนื่องมาจากว่าการประมวลผลการคำนวณในเรื่องของทางด้านเกษตรกรรมในเรื่องทางด้านน้ำเนี่ยนะฮะจะต้องอาศัยข้อมูลในจำนวนปริมาณมากนะฮะจะต้องอาศัยข้อมูลจากหลายๆแหล่งข้อมูลนะฮะเข้ามาช่วยในการประมวลผลนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดแรกของเราเลยนะฮะเราได้มีการออกแบบนะฮะตัวสถาปัตยกรรมนะฮะในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันนะฮะซึ่งตรงนี้เราใช้เทคโนโลยีใหม่นะฮะที่เรียกว่าตัว RESTful API นะฮะจุดดีของตัวเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยก็คือว่าเราสามารถที่จะเอาทั้งอุปกรณ์นะฮะหรือว่าข้อมูลจากแหล่งต่างๆเนี่ยเข้ามาปลั๊กกับตัวระบบของเราได้นะฮะผมยกตัวอย่างแล้วกันนะฮะที่เรามีการเชื่อมโยงข้อมูลกันแล้วนะฮะอย่างเช่นว่าเราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับทาง windy.com นะฮะซึ่งจะเป็นเรื่องของสภาพของลมความเร็วของลมทิศทางของลมต่างๆนะฮะเราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะเพื่อจะดูสภาพภูมิอากาศนะฮะทั้งปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะฮะเราเชื่อมโยงกับดาวเทียมอิริสแสตนะฮะเพื่อจะนำภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะฮะมาประมวลผลนะฮะในแบบจำลองของเรานะฮะนอกจากนั้นแล้วนะฮะเรายังมีการใช้ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินนะฮะเข้ามาด้วยสำหรับมาช่วยในการประมวลผลในแบบจำลองนะฮะจากนั้นนะฮะเมื่อเรามีการประมวลผลเสร็จนะฮะเราจะส่งข้อมูลเหล่านั้นนะฮะออกไปที่ตัวแอปพลิเคชันให้กับเกษตรกรให้กับเจ้าหน้าที่นะฮะและหรือเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์ IoT ของเรานะฮะซึ่งตัว Data Center เนี่ยก็คือจะเป็นหัวใจหลักนะฮะในการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะฮะนอกจากนั้นแล้วเรามองว่าการที่เราเอาเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้เนี่ยจะทำให้ในอนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะเอาข้อมูลใหม่ๆจากที่ไหนก็ได้นะฮะเข้ามาปลั๊กนะฮะกับตัวระบบนี้สำหรับในส่วนที่สองนะฮะก็คือในเรื่องของตัว IoT นะครับตรงนี้เรามีการพัฒนานะครับในเรื่องของตัวทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟต์แวร์นะครับที่จะเอามาใช้งานในแปลงของตัวเกษตรกรเองนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะใช้งานเนี่ยผ่านเครือข่าย 4G ได้นะครับซึ่งในสไลด์นี้เนี่ยจะทุกท่านจะได้เห็นว่าเรามีการติดตั้งในพื้นที่จริงนะครับหลังนี้เป็นแปลงสาธิตของเกษตรกรเองนะฮะที่ใช้พื้นที่อยู่ประมาณ4ไร่นะครับตรงนี้นะฮะซึ่งเกษตรกรเนี่ยนะครับสามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์นะครับในแปลงของตัวเองเนี่ยผ่านตัวแอปพลิเคชันได้นะครับอันนี้จะให้ดูตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่าตัว Crop Iris นะฮะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยก็คือเป็นส่วนสำคัญสำหรับการใช้งานของเกษตรกรเลยตื่นเช้ามาเนี่ยนะฮะทางเกษตรกรเนี่ยจะรู้ว่าสภาพภูมิอากาศเนี่ยนะฮะเป็นอย่างไรบ้างในพื้นที่ของตัวเองนะฮะสภาพความชื้นนะฮะในแปลงของตัวเองเป็นอย่างไรและก็ถ้าจะต้องให้น้ำในวันนี้นะครับจะต้องให้น้ำในปริมาณเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีข้อมูลนะครับที่จะโชว์ให้ในทุกๆวันเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเลือกดูได้นะฮะจะเป็นตัวที่จะช่วยในการสนับสนุนนะฮะเกษตรกรในการตัดสินใจในการให้น้ําในแต่ละวันนะครับจากนั้นนะฮะตรงนี้จะให้เห็นว่าเราได้มีการนําแอปพลิเคชันเนี่ยครับไปให้เกษตรกับ
ทางด้านเกษตรกรเนี่ยได้ใช้งานจริงๆแล้วณปัจจุบันนี้นะครับครับสำหรับแอปพลิเคชันจัดสรรน้ำนะครับและติดตามการส่งน้ำเป็นแอปพลิเคชันที่สนับสนุนนะครับการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนามนะครับและเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้บริหารจัดการน้ำในระดับโครงการกับเจ้าหน้าที่นั้นๆ นะครับโดยข้อมูลที่สำคัญคือข้อมูลปริมาณความต้องการน้ำชลประทานที่ต้องการการจัดส่งนะครับในรูปแบบของอัตราการไหลอันนี้เป็นข้อมูลที่การสื่อสารกันนะครับในแต่ละวันเจ้าหน้าที่ก็ได้รับคำสั่งว่าต้องเปิดประตูน้ำเพื่อให้ปริมาณน้ำไหลผ่านประตูน้ำเข้าพื้นที่สักกี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้เราทำการพัฒนาร่วมกับโดยการมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วเราก็จะได้รูปแบบอย่างที่เห็นออกมานะครับโดยปริมาณความต้องการน้ำตรงนี้เราคำนวณจากระบบฐานข้อมูลที่อาจารย์จักริตได้พูดไว้แล้วนะครับนอกจากนั้นครับเรามีการใช้อากาศยานไร้คนขับโดรนนะครับตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลนะครับแล้วก็การแปรภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่ามีความสอดคล้องกันดีนะครับแล้วที่เราเพิ่มเข้ามาครับในสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือการติดตามการส่งน้ำนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญอย่างยิ่งครับเราเพิ่มฟังก์ชันของการบันทึกระดับน้ำนะครับโดยใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดร่วมด้วยนะครับเป็นการประเมินว่าการส่งน้ำมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับซึ่งจะช่วยตอบโจทย์เรื่องการลดแรงงานได้เป็นอย่างดีครับส่วนสุดท้ายครับเป็นเรื่องระบบของระบบแดชบอร์ดนะฮะผู้ที่ใช้งานระบบแดชบอร์ดคือผู้บริหารจัดการน้ำในระดับโครงการเราทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับทั้งข้อมูลสภาพภูมิอากาศและที่สำคัญอย่างยิ่งครับข้อมูลปริมาณน้ำชลประทานทั้งที่แนะนำโดยโมเดลของเราและการติดตามการส่งน้ำจริงนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับเรายังได้ทำการแสดงข้อมูลพยากรณ์ของภูมิอากาศและการประเมินปริมาณน้ำชลประทานในรูปแบบของพยากรณ์ด้วยอันนี้เป็นตัวที่สำคัญอย่างยิ่งครับใช้สำหรับการวางแผนในการจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุดครับจากการที่เราได้บูรณาการองค์ความรู้นะฮะทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมชลประทานแล้วก็เกษตรกรรมเนี่ยนะฮะทำให้งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเราได้เครื่องไม้เครื่องมือมานะฮะทั้งตัวแอปพลิเคชันทั้งตัว IoT นะฮะทั้งตัวระบบแดชบอร์ดนะฮะที่จะให้กลุ่มผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มเนี่ยได้เอาไปใช้นะครับซึ่งเรามองว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นระบบตัวต้นแบบนะฮะของตัวโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ที่สามารถที่จะนำไปขยายผลนะครับให้กับพื้นที่อื่นๆของประเทศเราได้ต่อไปนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับ